เมโลดี้พาร์ทเป็นโรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ที่ให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรีได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเรียนดนตรีทุกประเภททั้งไทยและสากลและได้ใช้หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลโดยมีผู้บริหารสาวเก่งอย่างนันทรัตน์โมนารมิตรผู้อำนวยการและกรรมการผู้บริหารเปิดเวทีให้นักเรียนทุกสาขาได้แสดงความสามารถทางดนตรีในงาน Enfety Enfet Music is Power ดนตรีมีพลังที่ครั้งนี้พิเศษสุดๆได้เปิดโอกาสให้นักเรียนของ Melody Path ได้มีโอกาสร่วมฟีเจอริงกับศิลปินชื่อดังอย่างวงดนตรีเกสโนวาสังกัดค่ายไวมิวสิกในเครือ GMM แกมมี่ณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบรรยากาศภายในงาน Enfet Music is Power ดนตรีมีพลังเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดาสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นงานคอนเสิร์ตของศิลปินมืออาชีพโดยเฉพาะการขึ้นเวทีของน้องๆนักเรียน Melody Pass ร่วมฟีเจอริ่งกับศิลปินชื่อดังอย่างวงเกสโนวาทุกคนก็ทำออกมาได้อย่างเต็มที่จัดเต็มโชว์ความสามารถแบบเต็มที่ไม่มีอาการตื่นเวทีหรือตื่นเต้นกับการร่วมโชว์กับศิลปินมืออาชีพใครได้เห็นเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของน้องๆที่อนาคตอาจจะเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างพี่ๆก็ได้ร่วมเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีอะค่ะวันนี้รู้สึกดีใจประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นครับด้วยความรู้ค่ะปกติเราชอบดนตรีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็สนุกมากเลยครับได้เล่นดนตรีกับศิลปินเป็นครั้งแรกเลยครับค่ะอย่างวันนี้เรามาโชว์อะไรคะเนี่ยก็มาเล่นเพลงโดดเดี่ยวเดียดายของเกสโนวาครับผมค่ะแล้วอย่างเราประทับใจอะไรกับการที่เราได้มาเรียนที่นี่บ้างคะก็ได้ทักษะหลายๆอย่างมาใช้ครับอย่างเช่นผมก็ไปเล่นที่สยามมาครับได้สนุกมากแล้ววันนี้ได้ลองประกบกับพี่เนมด้วยเป็นไงบ้างคะสนุกมากเลยครับผมว่าตื่นเต้นกว่าน้องๆเองผมว่าดีใจครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราเกสโนวาเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบปกติก็จะเล่นกันเองแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีคนอื่นมาเล่นด้วยแต่วันนี้ได้มาเห็นฝีมือของน้องๆทุกคนเนี่ยเรารู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโหเด็กสมัยนี้เก่งกันมากๆทุกดนตรีทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีชนิดไหนเนี่ยเก่งหมดเลยคือแบบทึ่งมากครับผมได้เลยว่าความสามารถของเด็กไทยในเรื่องของวงการดนตรีนี่คือไม่แพ้ชาติใดแน่นอนใช่เพราะว่าน้องๆเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าโรงเรียนก็สอนมาอย่างดีมากๆครูก็แบบว่าเก่งๆกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นน้องๆก็ได้รับถ่ายทอดฝีมือจากครูบาอาจารย์ที่เก่งมากๆอยู่แล้วครับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้หน่อยแล้วกันนะคะวัตถุประสงค์การจัดงานก็คืออยากให้เด็กๆมีเวทีมาแสดงแล้วก็เชิญแกสโนวามาเพราะว่าเด็กๆทุกคนรู้จักวงแกสโนวาดีรู้จักเพลงดีซึ่งก็อยากให้น้องๆได้รับแรงบันดาลใจอยากให้ก้าวไปถึงความฝันของตัวเองให้ได้ซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าขอบคุณแกสโนวาคือโจทย์ที่ให้ไปทำได้ดีมากๆจริงๆทำให้คุณพ่อคุณแม่ยังซึ้งเลยรู้สึกมีรังสีมีออร่าจากดาราทำไมเราเป็นวงที่ชื่อเสียงได้พอเราสัมผัสได้ใกล้ๆอ่ะน้องๆเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นเช่นว่าวงสมาชิกทุกคนก็จะชวนกันให้ผู้ชมมาร่วมด้วยกันคือตอนที่แสดงอ่ะคือทั้งฮอล์แสดงพร้อมกันหมดทุกคนนะคะทุกคนเป็นดาราหมดเลยทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศที่ถูกดึงเข้าไปแล้วเอ็นจอยกับการเพลงเอ็นจอยกับบรรยากาศที่มีความสุขอะค่ะคือต้องขอบคุณว่าจริงๆแล้วพลังก็คือมาจากแค่4ท่านนี้นะคะแต่มันไปถึงทั่วฮอลเลย200 300คนนะคะคือเป็นสิ่งที่อยากให้นักเรียนเรียนรู้ว่าเราเรียนดนตรีแล้วเรายังสามารถใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้พลังของเราอะส่งไปสู่คนอื่นยังไงค่ะอย่างพอเรียนที่มันแตกต่างจากสถาบันดนตรีที่อย่างไรถ้าจะให้สรุปแล้วก็คร่าวๆก็คือเรามีการวัดเป้าหมายที่ชัดเจนเรามีการวางแผนให้กับนักเรียนที่ชัดเจนมีระยะสั้นระยะกลางกับระยะยาว3เดือน1ปี5ปีได้อะไรเรามีการวัดผลที่ชัดเจนจาก2เรื่องค่ะเรื่องที่1ก็คือเราส่งสอบของบทสอบอังกฤษอะค่ะเราได้รับTrinity Award มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการจัดเวทีนี้จริงๆแล้วเวทีที่ส่งวัฒนธรรมเนี่ยเราจัดมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าทุกปีเราก็จะทำให้ยิ่งใหญ่ยิ่งอย่างอย่างปีนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ก็โชคดีมากว่าวงแกสโนวายอมที่จะมาร่วมกับนักเรียนที่ไม่ใช่มืออาชีพอะค่ะค่ะแล้วก็อยากมาเลยครับผมอยากมาเลยครับเดี๋ยวเชิญใหม่ค่ะก็เป็นการวัดผลที่ชัดเจนนะคะแล้วก็โรงเรียนสถาบันของเราอบรมคุณครู
และพนักงานด้วยนะคะคืออบรมทุกบุคลากรที่อยู่ในองค์กรเราเพื่อว่าให้ทุกความรู้เป็นองค์รวมที่ทันสมัยก้าวหน้าตลอดอย่างเช่นว่าเวลาตอนโควิดมาค่ะเรามีการสอนออนไลน์เดี๋ยวนั้นเลยเพราะเราเริ่มจะสอนออนไลน์ตั้งแต่ปี2017นะคะไม่ได้รอโควิดตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเรื่องการสอนออนไลน์เลยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าการสอนออนไลน์จะได้ผลแต่เมื่อโควิดเข้ามาปรากฏว่ากลายเป็นโอกาสของเราที่มาทดลองอะค่ะซึ่งเด็กก็เรียนเรื่อยๆไม่ได้หยุดเลยภายในโควิด 2-3 ปีนั้นก็ได้ผลการเรียนที่ดีได้ส่งสอบด้วยช่วงโควิด 2 ปีนั้นนะคะเรามีส่งสอบบอร์ดสอบของอังกฤษได้รับคะแนนที่ดีช่วงโควิด 2 ปีนั้นเราไม่ได้หยุดการกิจกรรมเลยเรามีแข่งประกวด2รอบด้วยค่ะในช่วงโควิดนะคะ